กราบสวัสดีคนดูทุกคนเลยแน่นอนนะครับว่าหลายคนต้องเคยเจอกับพวกที่ไร้มารยาทเจอคนปล่อยผ่านไม่สนใจก็รอดไปแต่ถ้าเจอคนจริงใจได้ไม่รอดแน่คนที่ไร้มารยาทต้องโดนสั่งสอนสักหน่อยโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการเอาคืนแบบสะใจกับพวกที่ไร้มารยาททำเราก่อนยังไงก็เปิดดูคลิปผมก่อนเข้านอนรับรองหลับลึกสนิทยันเช้าและถ้าเกิดใครดูแล้วถูกใจผมฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อเมื่อมีปัญหากับเพื่อนบ้านอย่างมนุษย์ป้าแกก็เดินมาเลยผักถังขยะใส่สรุปเป็นยังไงล่ะครับแข้งขาอ่อนนะสิทางก็ยังดีแต่ดันล้มอย่างง่ายไม่มีใครเดินเข้าไปช่วยป้าแกเลยแถมลุกขึ้นมายังเซหน้าเซหลังอีกนั่นน่ะเป็นไงแล้วซาพังข้าวของคนอื่นเขาก่อนได้ไปนอนเกือกดินสมใจอยากเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับเจ้าของเรือน่าจะขับมาจอดผิดที่ผิดเวลามาขวางทางเรือขนส่งสินค้าเท่าแก่ก็เลยมาสั่งย้ายอะสิใช้รถคีบนะครับจกเรือแบบไม่เล็งทำอย่างกับเรือเสงเคงไม่มีค่าแถมเวียงมาไปโยนใส่อีกฝั่งกำแพงนึงอีกโอ้โหสุดจริงอะเจ้าของถิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าคงมีหลายคนนะครับที่หลงมาจอดคนยกเรือจึงทำเหมือนเรื่องปกติไปเลยแต่เอาเข้าจริงได้เป็นพื้นที่ส่วนตัวมันก็ดูไร้มารยาทไปหน่อยอะเนี่ยมาจอดขวางทางดีนักใช่ไหมสภาพนี้เรือจะเอาไปใช้ต่อได้ไหมวะเนี่ยเมื่อเก่งซิ่งแต่งดิฟมาโชว์เทพอเจอกลุ่มบิ๊กแบงค์หน่อยก็เลยอดใจไม่อยู่จากนั้นก็เหยียบคันเร่งขู่ฟู่ฟู่พอได้จังหวะออกตัวไปพี่แกก็ดิฟควันกระจุยเลยก็เฮาไม่ดูตาม้าตาเรือ SUV ที่อยู่ข้างหน้าเป็นรถสายตรวจจรวดยามค่ำคืนพอขับผ่านไปไฟไซเรนติดอย่างไวจะรอดได้ไงเล่าโดนปรับอาจจะโดนจับด้วยเผลอๆนี่โดนยึดรถร้องไห้อีกตำรวจเมืองนอกนี่สุดยอดจริงๆเข้มงวดเรื่องกฎจราจรไฟสีแดงกับพริบหยุดรอรถไฟผ่านคันเจ้าของกล้องจอดได้ไม่นานก็มี BM ขี่แซงไปโดยที่เจ้าตัวนะครับไม่รู้อะไรเลยว่าทางตรงด้านหน้ามีตำรวจจอดอยู่อู้หูแล้วขับไปอย่างไวเลยนั่นน่ะตำรวจพอเห็นท่าไม่ดีก็ไม่รอช้าเลยออกมาดักรอพร้อมกับเปิดไฟไซเรนไม่จอดใช่ไหมตีวงกลับขับตามไปอีกกะว่าจะเร็วกว่าอยู่แล้วเชียวดันมาช้ากว่าเดิมแกเผ็ดคนไร้มารยาทได้ทันใจจริงๆเป็นอีกหนึ่งการแก้เผ็ดที่ดูยังไงก็สะใจเหลือเกินโดยเจ้าของเรือคนที่ถ่ายคลิปได้จัดปาร์ตี้บนเรือเปิดเพลงเสียงโอ้โหดังกระหึ่มจนคนที่ขี่เจ็ตสกีมาบอกว่าพี่เปิดเบาๆหน่อยสิเนี่ยคนแถวนี้เขาอยู่กันเต็มมาเกรงใจกันหน่อยคนบนเรือมันก็ไม่ยอมอีกปลาอะไรใส่พี่แกก็ไม่รู้คนขี่เจ็ตสกีคนนึงจนอดทนไม่ไหวมั้งเร่งเครื่องเต็มปอกถลอกน้ำใส่เต็มลำเรือสาวๆก็กรี๊ดใหญ่สิครับทีนี้ไม่รู้สนุกหรือว่าโกรธกันแน่แถมพี่แกที่ขี่เจ็ตสกีก็วนมาสาดน้ำใส่หลายรอบเลยเย็นชุ่มช่ำถึงอุลาคราวหน้าจะมาก็ขอให้เปิดเพลงเบาเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงที่ดูโคตรจะกากแหมจุงจักรยานมาตีคู่ทำท่าทะเลาะกันแล้วผลักจักรยานให้ล้มใส่สร้างภาพให้เหมือนโดนชนอะไรประมาณนี้แต่ว่าชาย2คนนี้ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่ารถที่ก่อเหตุมันคือรถตำรวจเป็นสายตรวจนอกเครื่องแบบยามค่ำคืนก็เสร็จสิครับทีนี้ไอ้ส่วนชายคนน่าจะรอดไปได้แต่คนที่จุงจักรยานมาโดนจับคาตาหนีไปไหนไม่รอดสิ่งน่าทึ่งที่คุณกำลังจะรับชมได้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับมักง่ายจอดรถไม่เป็นที่ไม่เป็นทางจอดกีดขวางการจราจรอยู่นั่นแหละถนนก็เล็กแค่นี้เองแต่ดันยังมาจอดกินเลนอีกบริษัทแห่งหนึ่งที่ประเทศจีนน่าจะเกี่ยวกับการก่อสร้างอ่ะเขาใช้รถแบ็คโฮเลื่อยเคลียร์ออกเอาบุ้งกีนี่แหละดันแบบไม่ลังเลทำอย่างกับรถของเล่นเลยเว้ยสุดจริงๆอะผมว่าอันเนี้ยแน่นอนนะครับว่ารอยบุบบี้ต้องมีชัวร์เสียหายพังยับไปด้านนึงเต็มๆบงเบนซ์ BM อะไรไม่สนใจจอดขวางทางยังก็ต้องโดนแก้เข็ดกว่าจะซ่อมเสร็จนะไม่มีรถขี่เป็นเดือนถ้าใครโดนวิธีนะครับผมว่าเข็ดไปชั่วชีวิตอ่ะจะจอดรถแต่ละทีคงระแวงสุดแก๊งจักรยานสายซิ่งยามค่ำคืนพากันมาขี่เล่นดูออกแนวเหมือนจะป่วนเมืองนิดหน่อยแต่ว่าป้ายนะครับก็เขียนอย่างชัดเจนว่าจักรยานไม่ควรผ่านเส้นนี้พอผ่านป้ายไปไม่กี่วินาทีคันเจ้าของกล้องก็เจอดีตีลังกาโชว์เลยอาถรรพ์จริงๆเว้ยเฮ้ยเด็กดื้อควรโดนอะไรชายคนนี้เอาป้ายร้านมาปาเล่นหวังจะโชว์เพื่อนนะครับปาเป็นมุมแมลงแต่ป้ายดันตะแคงฟาดกลับมาฉกใส่ขาล้มไม่เป็นท่าฮาคาทีดื้อดีนะผมว่าสมอำนาจเนี่ยช
ายคนที่ขี่จักรยานสีหวานแววดูเหมือนจะเป็นคนเรียบร้อยไม่มีพิษภัยอะไรแต่ว่าคุณรู้แล้วหรือไม่รถยนต์ที่จอดเรียงรายอยู่ด้านหน้าชายคนนี้ไม่สนใจว่ารถใครหวังจะทำลายสินทรัพย์ผู้อื่นด้วยการใช้มือนะครับตบกระจกรถเพราะเขาอาจจะมองว่ามาจอดขวางทางการจราจรของจักรยานเรียกยังไงว่ามาจอดทับเลนเขาอะแต่ว่าตัวเองดันเสียหลักพังหักล้มไม่เป็นท่าอย่างที่เราเห็นนี่เลยจะว่าไปคนจอดรถยนต์เหมือนจะมีส่วนผิดอยู่บ้างอะเนี่ยแต่คนถีบจักรยานก็ไม่ควรทำบางทีการแข่งขันกีฬาก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องปะทะกันบ้างอย่างกับหนุ่ม2คนนี้มีอารมณ์นิดหน่อยผู้รักษาประตูโมโหที่โดนพุ่งชนใส่เลยปาบอลโดนกระบาลไปเต็มๆทั้งที่อีกฝ่ายนะครับยกมือขอโทษแล้วแต่สิ่งที่ไม่น่าเกิดเลยก็คือลูกบอลดันชิงไปเข้าประตูอีกฝ่ายนะครับจึงได้แต้มไปน่าแอบสะใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหมาที่กระดิกหางใส่ห้ามไปยุ่งเด็ดขาดชายคนนี้นึกว่ามันจะญาติมิตรด้วยพระเจ้าช่วยเขี่ยนิดเดียวกัดสะแข้งยับเยินมันตามกัดไม่ยอมปล่อยขนาดเดินถอยไปอย่างไกลยังตามลาวีเจ้าของบ้านไปช่วยห้ามบอกมานี่มานี่ไอตัวนี้เห็นมันใจดีแต่ว่าขี้โกงอย่าไปแตะหรือว่าสะกิดมันเด็ดขาดมันจะเข้าใจว่าทำร้ายมันทำงานมาทั้งวันอยากระบายความเครียดพอเจอเพื่อนหน่อยพนักงานฝั่งซ้ายมือจะยื่นเท้าไปเตะเพื่อทักทายแต่ว่าโดนอีกคนสวนกลับมาพอดีในนาทีนี้เสียหลักล้มลงของที่อยู่เป็นมือก็หล่นกระจายไปทั่วจะทำคนอื่นดันโดนหวดกลับซะงั้นทิวทัศน์ที่สวยงามในเมืองโรมจู่ๆก็เหมือนจะมีสาวสติแตกเดินมาแหกสกูตเตอร์ลาบไปหน้ากองไม่รู้ว่าเธอนะครับคงมีอดีตอะไรหรือเปล่าถึงได้มาทำเรื่องน่าเศร้าแบบนี้ของมันก็อยู่ของมันดีๆไปผลักให้มันล้มเฉยแต่ว่ายังโชคดีนะครับที่มีตำรวจคอยสอดส่องอยู่พอตำรวจเห็นไม่รอช้าเลยครับท่านตะบันขับถอยหลังตามสาวคนนี้ไปเปิดกระจกมาเจรจาไม่ยอมคุยแถมเดินหน้ามุ่ยหนีตำรวจอีกนั่นน่ะสุดท้ายนะครับก็ไม่รอดอยู่ดีน่าจะปรับสั่งสอนซะหน่อยเนี่ยนิสัยแบบเนี้ยเพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีตีเนียนเข้ามาขโมยของเดินย่องพร้อมกับผ้าเพื่อมาปิดหลักฐานไม่นานนะครับก็ใช้ผ้าคุมมาไว้แล้วค่อยๆเดินย่องออกไปน่าจะดูล่าราวมาสักพักนึงแหละผมว่าถึงได้ใจกล้ามาทำเช่นนี้พอคว้าของมาได้ก็เดินออกไปอย่างใจเย็นเจ้าของบ้านตาไวเดินมาเห็นพอดีบอกว่านี่นี่หยุดเลยเธอหลักฐานคาตาชัดเจนขนาดนี้อย่าได้คิดหนีไปไหนเชียวล่ะส่งคืนมาเร็วๆก่อนจะแจ้งตำรวจไม่ต้องตรวจก็รู้ว่าเนี่ยของข้าคราวหน้าอย่ามาเห็นหน้าอีกล่ะไม่งั้นเจอดีแน่แกคนนี้หมาตัวดำมาดมมากินอะไรก็ไม่รู้พอชายคนนี้เห็นก็รีบวิ่งเข้าไปใส่จนหมามันตกใจงงเป็นไก่ตาแตกและกำก็ติดจรวดเร็วทันใจฝูงน้องหมามันรีบวิ่งมาแก้แค้นให้เพื่อนของมันประมาณ 5-6 ตัวได้อะจนชายคนนี้นะครับต้องรีบถอยหนีต้องกระโดดลงน้ำทะเลไปเลยอะไม่งั้นผมว่าอาจไม่รอดนกมันก็มาจิกกินอาหารตามปกติชายคนนี้ไม่รู้ประวัติอะไรมาจะเข้าไปเตะแกล้งนกเฉยแต่ว่าตัวเองนะครับกลับพลาดลื่นกองอาหารโอ้โหยล้มไม่เป็นท่าเสียหน้าแถมเสียเวลาทำแผลอีก ไม่เกี่ยวเลยกับการแก้เพจมันฮาดีผมเลยเอามาให้ชมคนหัวร้อนเสื้อสีฟ้าก็เดินมาตามปกติแต่ว่าทิชชู่สิดันล่วงกระจุยกระจายเขาก็เดินใส่อารมณ์ไปเก็บไปบ่นไปพอเก็บหมดยังมีทิชชู่อยู่มวนหนึ่งมันหล่นลงไปใหม่คนนี้ก็หัวร้อนใหญ่เลยสิก็โดดเตะฟรีคิกใส่เต็มข้อไอ้ที่อยู่ในมือนะครับกระจุยกระจายหนักกว่าเดิมโอ้ยยิ่งหัวเสียเข้าไปใหญ่เมื่อสาวไปช้อปปิ้งซื้อของเสร็จสรรพและด้วยความมักง่ายใส่รถเข็นทิ้งไปโดยไม่สังเกตว่ามันมาชนประตูรถตำรวจตำรวจไม่รอช้าเลยเปิดประตูเดินลงมาจัดการแก้เข็ดให้เด็ดขาดโดยการใช้กุญแจมือล็อกรถเข็นกับมือเปิดประตูเอาไว้คราวนี้จะขี่ไปไหนได้แล้วนั่นน่ะจะเอาออกก็ไม่ได้ด้วยปล่อยไว้งี้แหละดีสมนาคันเจ้าของกล้องขี่มอเตอร์ไซค์มาตามปกติไอ้แดงแรงฤทธิ์บิดแซงไปโดยเหมือนเวมาปาดหน้าใส่ด้วยเลยแต่พอขี่ไปได้เพียงอีกหน่อยเดียวด้านหน้านะครับมีหลุมเบลเลอร์เบเตอร์เลยไอ้แดงขี่ตกหลุมไปโทรศัพท์กระเด็นกระดอนจุ่มลงน้ำแบบไม่น่ารอดสมน้ำหน้าอยากไปซ่าใส่คนอื่นก่อนเวลามีการแข่งขันและโดนถ่ายขึ้นจอส่วนมากถ้ามาเป็นคู่ก็จะจู๋จีกันโชว์ออกสื่อแต่ชายคนนี้ไม่สนใจมัวแต่คุยโทรศัพท์คนที่ใส่ชุดคอสเพลย์ก็เข้ามาตบขมับสั่งสอนพร้อมกับอุ้มแม่บังออนออกไปด้วยในนาทีนี้ไม่มีใครสงสารหรือว่าอะไรแม้แต่นิดเดียวเหมือนจะมีแต่คนสะใจสมน้ำหน้าไม่รู้นะครับว่ากลับบ้านไป2คนนี้ยังจะคบกันต่ออยู่หรือเปล่า
เป็นการแกล้งและการเอาคืนที่ได้ผลดีสังเกตชายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีแดงได้มาแอบย่องขโมยกระเป๋าโดยที่เขาไม่รู้ตัวไม่คือแผนการตัวละครหนึ่งตัวก็ปรากฏตัวขึ้นสร้างภาพทำท่าวิ่งเหมือนจะมาเอาคืนไอ้คนขโมยก็ขวัญเสียสิรีบวิ่งหนีหางจุกตูดจนเชือกที่ลังเอาไว้กระตุกชายคนที่ขโมยแทบปินดูท่าแล้วเจ็บไม่ใช่น้อยนั่นนะด้วยความตกใจนะครับเขาเองก็ยังคงวิ่งไปต่อโดยไม่รู้สึกเจ็บไม่แต่หน่อยเดียวถือว่าเป็นการเอาคืนหัวขโมยที่ได้ผลดีชายเสื้อส้มเดินมาด้วยความมั่นใจโกรธมาจากไหนไม่รู้เตะรถไปหนึ่งตับคนขับไม่รอช้าเลยเบรกทันทีทันใดเปิดประตูเดินลงมามองใส่จะเอาไงก็ว่ามาข้าไม่กลัวผมว่าคนที่ถีบรถน่าจะหัวหดตดแตกกับผมว่าก็ใครจะไปนึกเล่าว่าคนขับแท็กซี่จะตัวใหญ่ขนาดนี้ขอโทษครับพี่คราวหน้าจะไม่มีอีกแน่นอนคนขับ BM หัวร้อนซิ่งมาปาดแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ต้องมีเรื่องกันมาคนมันซ่าเลยอยากลงมาท้าพิสูจน์แต่ว่าน่าจะลืมคิดไปว่าตัวเองลืมใส่เกียร์ผีรถมันก็ไหลหนีไปเรื่อยๆกว่าเจ้าของก็รู้ตัวก็ไปนู่นแล้วเกือบวิ่งตามไม่ทันน่ะดีนะคันข้างหน้าไหวตัวทันแต่ดูแล้วผมว่าคุมรถไม่อยู่น่าจะข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็ชนคนที่ยืนกันเต็มเลยนะฝั่งนั้นน่ะส่วนคันเจ้าของกล้องจะรอช้าอยู่ใหญ่ล่ะรีบขับหนีไปเพราะไม่อยากมีเรื่องแอบสมน้ำหน้าในใจด้วยแหละผมรู้ในสังคมมันจะได้เห็นอย่างบ่อยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์เองที่กินเลนมาจอดทับทางม้าลายชายคนนี้บอกทนไม่ไหวแล้วไม่มีตำรวจคนไหนมาดูเขาขอเลยจัดการเองยืนบันเลงกดดันคันแดงหลายนาทีจนรถคันอื่นนะครับวิ่งหนีไปหมดแล้วคันแดงยังไม่ได้ไปไหนเลยจนในที่สุดนะครับเขายอมถอยค่อยๆต้อนไปทีละน้อยอ่ะพอถึงเส้นที่ควรจอดชายคนนี้ก็ไม่อะไรบอกวันหน้าฟ้าใหม่จอดทับทางม้าลายอีกชายคนนี้เดินไปไม่ทันไรเองไอ้คันขาวสงสัยอยากจะเล่นด้วยพระเจ้าช่วยชายคนนี้ใช้วิธีเดิมและก็ผลดีเหมือนเดิมอีกแบบนี้สิคนที่สังคมต้องการถ้าไม่มีใครลงมือทำสังคมก็อยู่แบบเดิมเลยเมื่อการจอดรถผิดที่มันดูเหมือนจะรุนแรงบริษัทแห่งหนึ่งได้ลงทุนใช้รถคีบไปหนีบหลังคายกรถใส่กระบะแบบว่ารถยังดีอยู่เลยทำยังกับเป็นเศษรถยังไงอย่างนั้นแน่คนพวกนี้ไม่สนใจอะไรแม้แต่หน่อยเดียวอยากจอดไม่ดูตาม้าตาเรือเองงานนี้เก็บไปเลยเต็มกระบะ2คันถ้าเมืองไทยนะครับมีการทำแบบนี้บ้างผมว่ามันก็ดูน่ากลัวอยู่เนี่ยต่างประเทศทำอะไรก็สุดจัดไม่ซูมไม่สนยี่ห้อรถด้วยประกันนี่คงจะซวยไหมเนี่ยช่วยยังไงวะน่ะพฤติกรรมแบบนี้นะครับเราเห็นกันบ่อยไฟแดงยังไม่ทันเขียวเลยมีรถหลายคันตั้งหน้าตั้งตารีบเหยียบออกไปแบบนี้แหละที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลายรอบแต่ว่าเก่งคนนี้นะครับโชคร้ายไปหน่อยไม่ทันสังเกตว่ารถฝั่งตรงข้ามเป็นตำรวจสายตรวจยามค่ำคืนพอขับฝ่าไฟแดงไปไฟไซเรนติดทันทีคนในรถที่ถ่ายคลิปก็พากันยิ้มมาสิทีนี้โชคไม่ค่อยดีรออีกหน่อยก็ถึงบ้านเหมือนกันเมื่อสาวดูดนมหน้ามนแต่ว่านิสัยไม่ดีดูดเสร็จก็โยนทิ้งแม่งตรงนี้แหละรถตู้ขับผ่านมาเหยียบกล่องเปิดอาซานมทะลักออกมาเต็มตัวเธอเลยแก้เผ็ดได้ไวทันใจเหลือเกินเมื่อการจอดรถมันเป็นปัญหาแถมเบรกมุงเบรกมือยังไม่มาปลดคนก็ดันจนตดแตกแล้วเนี่ยเล่นเอาซะเพียเลยใช้วิธีนี้ไปดีกว่าถอยหลังเดินหน้ามาชนจังๆชนแบบไม่ยั้งด้วยความโมโหสุดจริงๆอ่ะเฮ้ยเจ้าของรถผมว่าเขาน่าจะรีบด้วยแหละไม่งั้นคงไม่ใช้วิธีนี้ท่าไม้ตายหรอกเมื่อสาวคนนี้อยากลองดีขโมยของในร้านมือถืออื้อหือตอนแรกก็ตีเนียนทำเป็นเลือกนู่นนี่จะซื้อแต่พอได้จังหวะโอกาสนะครับเธอก็รีบสปริงตัวออกไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่าประตูมันเป็นระบบยุคใหม่เจ้าของร้านกดล็อกไงตอนไหนก็ได้ก็เสร็จสิครับทีนี้ยังไม่ทันได้หนีเลยก็ถูกจับเสียแล้วคนพวกนี้นิสัยไม่ดีเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ของคู่แข่งแล้วก็พากันทำลายข้าวของในนั้นโดยอัดคลิปหลักฐานแชร์ตัวเองอย่างชัดเจนแต่พอเพื่อนอีกฝั่งปาของเข้ามาไอ้ยาดวงซวยละสิโดนโทรศัพท์หล่นหน้าจอแตกกรรมติดตรวจไวทันตาเหลือเกินกลายเป็นขำไม่ออกอะสิพี่นิสัยไม่ดีแบบนี้ผมว่าสมควรแล้วแหละเจ้าของรถคันสีเหลืองนะครับเป็นแก๊งยูทูบเบอร์ที่คอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นสายเกียร์ไปหาหลอกหากวนสาวๆไปทั่วเมืองวันดีคืนดีจู่ๆก็มีสาวคนหนึ่งปรากฏตัวไม่รู้นะครับว่าเธอโผล่มาจากไหนและเธอก็ได้ใช้ไม้เบสบอลนี่แหละขึ้นบนฝากระโปรงตีกระจกพังยับเยินไอตอนแรกผมนึกว่าจัดฉากตอนท้ายมีตำรวจมาจริงเว้ยเฮ้ยถ้าให้ผมเดานะครับเธอน่าจะมาแก้แค้นให้เราพวกสาวๆอ่ะที่โดนกลุ่มชายพวกนี้แกล้งมาก่อนหน้านี้ไม่งั้นเธอคงไม่มาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้หรอกเนื้อหาความมันในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อไว้เจอกันใหม่
ลิปต่อไปทุกคนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมและใครที่ชอบดูสปอยแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้กันได้เล็บลองฟินทุกเรื่อง